ับสนุนรายการโดยบริษัท Earthtech Environment จำกัดมหาชนหรือ ETC ถึงเวลาผู้นำเงินคุณเอกพิทยานะคะแล้วก็ซอกอสิบกับนีนาค่ะครเราไปดูเดียบิวกันหน่อยละกันนะคะอุดเพื่อให้คุณผู้ชมว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างสำหรับหุ้น5ตัวนะคะยังเป็น STA ค่ะ2สัญญามาคู่กันเลย134210B 114ล้านหุ้นบวกไปอีก93ล้านหุ้นใน134211B นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เวียนกันเล่นสำหรับตัว DW ไม่ว่า STA STGT นะคะเวียนอยู่แค่นี้นะคะหุ้นสำหรับ DW แต่คุณผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้ที่ LINE @DW13 หรือว่า Thai Wallet ก็ได้ค่ะอัปเดตกันตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ้นทำเงินช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นมันไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วเพราะว่าประกาศงบจบแล้วทีมเศรษฐกิจฟอร์มทีมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอมาตรการต่างๆบ่ายนี้น่าจะมีออกมาเมื่อวานความจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดเกินไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างดังนั้นเหมือนตลาดจะรอๆนะคุณเอกผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าผมกังวลว่าที่ออกมามันไม่โดนระยะสั้นไม่ใช่ไม่ดีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปเล่าเนี่ยเรื่องแรกวันนี้ตั้งใจมาเลยนะอะไรคะจะชมเชยกลต.เมื่อวานมีข่าวมาคืออย่างนี้กลต.เนี่ยมีตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วบทบาทของกลต.เยอะมากนะครับตั้งแต่ปี2535แล้วมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้และเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในวงการเขาเรียกร้องก็คือว่าคนที่ทำถูกคนที่มีลายเส้นถูกต้องทุกคนก็จะโดนกดอยู่อย่างนั้นแหละแต่คนที่ทำผิดลอยนวลเต็มไปหมดเลยคือเขาจะมีกรอบให้สำหรับคนที่มีลายเส้นจะต้องไปแสดงตัวต้องไปต่ออายุต้องไปต่ออายุต้องมีการจ่ายค่าลายเส้นต้องมีต้นทุนนะครับและคนที่อยู่ในวงการผมยกตัวอย่างวงการหลักทรัพย์เนี่ยทุกคนทำถูกต้องหมดแต่เดี๋ยวนี้คุณเอกมันมีไลฟ์โค้ดมันมี Facebook ไลฟ์ซึ่งแนะนำการลงทุนซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตใช่ประเด็นคือเราไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเก่งหรือไม่เก่งแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของคุณคุณไม่ได้อยู่ในกรอบแต่บทบาทของกลต.เช้านี้ต้องชมมากจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะกลต.กล่าวโทษเจ้าของเพจหนึ่งนะครับชักชวนประชาชนลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตโอ้เรื่องนี้ต้องชมเชยและต้องย้ำนะเดี๋ยวผมโฆษณาให้เขาฟรีนิดนึงใครที่จะติดต่อในเรื่องของเกี่ยวกับตลาดทุนนะครับกลต.เขามีแอปพลิเคชันนะครับชื่อเช็คเฟิร์สท่านเข้าไปเซิร์ชนะครับในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น iOD หรือไม่ว่าจะเป็น Android นะครับเซิร์ชคำว่าเช็คเฟิร์ส SEC นะครับท่านสามารถเซิร์ชได้เลยว่ารายชื่อคนเนี้ยอยู่ในภายใต้กลต.ดูแลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านจะไม่โดนหลอกลวงครับอันนี้โฆษณาเขาฟรีเลยเพราะอันนี้ดีมากใช่ค่ะก็ต้องยกตัวอย่างคนดีคำชอบให้กับกลต.นะคะที่ลงดาบไม่เป็นแค่เสือกระดาษอย่างที่คนแบบเคยกล่าวไว้และผมพยายามรณรงค์นะอย่างนี้ต้องมีออกมาเรื่อยๆคนที่เขาอยู่ในวงการคนที่เขาทำถูกต้องเขาจะได้มีกำลังใจใช่ค่ะนะครับเอาละค่ะส่วนกลับมาเรื่องหุ้นดีกว่าเพราะว่าเราวันนี้คุยกันต้องบอกว่ามีทางด้านเทคนิคพื้นฐานมาให้คุณผู้ชมอยู่แล้วมีอะไรบ้างคะคุณเอกคืออย่างนี้โจทย์เป็นเหมือนเดิมเลยคุณนินาท่านผู้ชมครับผมยังคิดว่าปัจจัยที่ออกมาเนี่ยมันไม่โดนระยะสั้นนะครับถามว่าทำไมไม่โดนจำได้ไหมที่ผมบอกว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ดีหมดเก่งหมดครับและแต่ละท่านก็มีหน้าที่การงานและความสามารถส่วนตัวดีหมดแต่ถ้าเรากลับไปดูในอดีตที่ท่านทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในแผนเพราะฉะนั้นแผนที่กำลังจะออกมาหรือออกมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแผนที่ดีนะแต่เป็นแผนที่ดีในระยะกลางปัญหาชัดๆคือระยะสั้นจะเกิดอะไรขึ้นและระยะสั้นไม่มีแรงนำเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมว่าหุ้นจะตกถามว่าทำไมผมว่าหุ้นจะตกคือมันไม่มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ไงแล้วก็ปัจจัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดรอบ2เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสหรัฐอเมริกากับจีนมันยังไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นดูกราฟเลยครับเซ็นดิเน็กล่าสุดเนี่ยยังคิดเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรีบยกกาดสูงๆไว้แนวรับยังอยู่ที่ 1,300 จุดครับแนวต้านอยู่ 1,340 ถึง 1,350และสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวน์การต้องสูงวันนี้ก็เลยฝากตัวหุ้นเก่งกำไรเหมือนเดิมอันนี้เป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับไม่ได้ตามในเชิงในเรื่องพื้นฐานนะครับเพียงแต่ดูผลประกอบการที่ออกมาไตรมาส2ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับราคาหุ้นที่วันนี้ที่จะแนะนำเป็นลักษณะเก่งกำไรเป็นหุ้นตัวเล็กแล้วก็เล่นระยะสั้นมากนะครับราคาที่แนะนำตอนนี้เนี่ย DOD นะครับซื้อที่ราคาประมาณ 8.3 ถึง 8.5 ต่ำกว่า8 บาทไม่ดีนะครับต้องคัทลอสถ้าขึ้น
ใกล้ๆ10บาทครับเป็นเป้าหมายทางเทคนิคครับค่ะมีอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนนะคะล่าสุดทิสเรตติ้งนะคะคงอันดับเครดิตเรตติ้งของบริษัทอควาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะหรืออควาค่ะอยู่ที่นะคะทริปเปิลบีลบนะคะโดยการคงครั้งนี้ให้แนวโน้มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะท้อนรายได้ในการให้บริการพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยหรือสื่อนอกบ้านนั่นเองนะคะแล้วยังมีรายได้ประจำจำนวนมากนะคะซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวสำหรับค่าเช่าคลังสินค้าภายใต้สัญญาด้วยนะคะมีส่วนแบ่งจากบริษัทในเครือแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังมีมุมมองเชิงลบด้วยเหมือนกันเรื่องจากโควิด-19 นี่แหละค่ะส่งผลทำให้เม็ดเงินการใช้จ่ายโฆษณาอาจจะดรอปไปบ้างนะคะโดยคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมทั้งปีนี้จะลดลง 15-17% และก็ถ้าเกิดเป็นสื่อนอกบ้านนะคะน่าจะลดลง 25% ค่ะแต่ว่ามันจะมีสัญญาณการฟื้นตัวนะคะคือความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของกลางปี2564แล้วก็ยาวไปถึงปลายปี2564ดังนั้นจึงให้แนวโน้มไว้ที่ Triple B ลบนั่นเองค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะใครที่ติดตามราคาทองคำตอนนี้ระบาดหนักคือทองสอดไส้ทองโคลนนิ่งทองเกรดเอเอามาหลอกขายแล้วเขาบอกว่าฝนนิดนึงยังไม่เจอเลยจริงป่ะมันเคลือบไว้มันก้าวหน้าในการปลอมแปลงมากมีจุดไหนที่น่าสนใจต้องรู้ทริคอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าเลยค่ะครับเรียกว่าช่วงเข้ายากหมากแพงมักก็จะมีมิจฉาชีพนะคะมาปลอมแปลงขายสินทรัพย์โดยเฉพาะทองคำที่ขึ้นไปถึง 30,000 บาทต่อบาททองคำคือมันปลอมแล้วคุ้มมันบาทละ 30,000 ไงถ้าบาทละ 5,000 เนี่ยปลอมไม่คุ้มแล้วปลอมเหมือนด้วยนะคะ คือมันมีทั้งทองเกรด A ทองไมครอนทองโคลนิ่งทองยัดไส้ซิลเวอร์หรือเงินก็ตามทีเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดขายผ่านออนไลน์ใครไปซื้อผ่านออนไลน์ต้องตรวจสอบนะประเภทขายแบบมีส่วนลดให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นไปได้เหรอของถูกไม่มีในโลกและของดีก็ไม่มีในโลกที่จะถูกแบบนี้นะคะแล้วไม่มีโลโก้ของร้านทองบนทองคำอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตที่สำคัญนะคะถ้าเกิดขายผ่านร้านทองคำเขาจะมีเรียกได้ว่าเคสมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียรู้กันไปเรียบร้อยแล้วถึง9ล้านบาทขายแบบยกล็อตก็คือค่อยๆทยอยขายแล้วก็บินแก๊งเลยนะคะหมุนเวียนกันมาขายแล้วเขาก็มีการปลอมแปลงเอกสารเพราะธรรมดาเวลาขายเขาจะมีบัตรประชาชนดูอันนี้ปลอมแปลงง่ายแล้วเวลาใส่แมสกากมันมองไม่เห็นว่าเป็นใครก็วนกันมาอยู่แค่นั้นน่ะแล้วทำให้เกิดความเสียหายไปถึง9ล้านบาททำให้ตอนนี้ก็เลยมีความตื่นตัวกันว่าเอาละทองปลอมระบาดในช่วงที่ทองราคาพุ่งแบบนี้เราจะจับสังเกตอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับทางด้านที่เรียกว่าคนที่คลุกคลีกับธุรกิจทองคำแล้วกัน คุณธนรัตน์พนวงศ์นะคะขอโทษนะคะคุณธนรัตน์พัศวงศ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเส้นเหงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณธนรัตน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับนิณาคุณเอกพิทยาครับค่ะตอนนี้สถานการณ์คือมีความกังวลใจไหมคะเพราะว่ามันทองไประบาดแล้วคนที่ตอนนี้ได้รับความเสียหายกลายเป็นร้านทองซึ่งควรจะตั้งข้อสังเกตเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะมันเป็นทองปลอมหรือไม่ปลอมหรือมันปลอมกันได้แบบเหมือนมากเลยคะครับก็มีการพัฒนาครับแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นครับก็เป็นช่วงที่มิจฉาชีพก็ออกมาเรียกว่ามีจุดล่อให้กับคนที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ทันฉุดคิดนะครับแล้วก็คิดว่าราคาทองซื้อได้ถูกกว่าแล้วก็มีโอกาสทำเงินในช่วงที่ราคาปรับขึ้นได้รวดเร็วก็มักจะหลงกลได้ง่ายครับแต่ว่าในส่วนของร้านทองคิดว่าโดยทั่วไปก็มีการระมัดระวังในส่วนตรงนี้กันค่อนข้างมากนะครับอยู่แล้วครับแล้วคือตอนนี้ถึงขั้นต้องขอตรวจสอบโดยการเขาเรียกว่าผ่าหรือว่าตะไบทองกันเลยไหมคะคือพวกความชัวครับด้วยรูปลักษณ์ของทองกับความเรียกว่าความพิเศษเฉพาะของเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูได้ด้วยตาเปล่าก่อนในเบื้องต้นนะครับว่ารูปลักษณะนี้หรือน้ำหนักประมาณนี้มันผิดจากธรรมชาติของมันหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าถ้าอันไหนที่ไม่แน่ใจแต่ลูกค้าอยากจะสั่งขายจริงเนี่ยทางร้านส่วนใหญ่เขาก็จะขออนุญาตตัดหรือว่ามีการทดสอบในเป็นบางจุดที่อาจจะทำให้ของชำรุดได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าประสงค์ที่จะขายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะตกลงกันแล้วก็ทำการตรวจสอบครับครับคุณธนรัตน์ผมถามนิดนึงว่าร้านทองพลาดได้ยังไงเพราะว่าผมเคยเห็นอุปกรณ์ของร้านทองโดยเฉพาะใหญ่ๆในเยาวราชเนี่ยไม่ว่าวิธีการดูไม่ว่าประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องการฝนแล้วดูแค่ทองแล้วเนี่ยโดยปกติล้างทองใหญ่ๆโอกาสพลาดน้อยไม่ใช่เหรอฮะ
ร้านใหญ่ๆน่าจะโอกาสที่จะพลาดน้อยกว่าครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีความคุ้นเคยในการจับต้องกับทองมามากลักษณะแล้วก็ในส่วนที่เวลามีของปลอมออกมาเนี่ยผมว่าทางสมาคมก็จะกระจายข่าวกันได้ค่อนข้างทั่วถึงหรือมีการได้พูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบที่กำลังระบาดอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของร้านทองเล็กเนี่ยต้องเรียนว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีร้านทองย่อยประมาณ 6,000 แห่งซึ่งบางครั้งก็เป็นเจ้าของกิจการก็คือคนที่ลงมาให้บริการเองซึ่งเรียกว่าโอกาสที่เขาสัมผัสทองหรือว่าได้ตรวจพบในแต่ละวันอาจจะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าก็ทำให้ในยุคปัจจุบันต้องเรียกว่าการทำของปลอมเนี่ยก็ทำในรูปแบบได้ดีขึ้นนะครับถ้าเขาตามข้อมูลข่าวสารไม่ทันเนี่ยบางครั้งก็จะมีผลกระทบค่อนข้างมากถ้าเกิดไปถูกหลอกนะครับก็อันนี้เองผมคิดว่าทางสมาคมค้าทองคำเองก็พยายามจะส่งข้อมูลสื่อสารกระจายถึงสมาชิกทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่จะเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณรัตน์ถ้าเกิดว่าทองตอนนี้มันมีการปลอมแปลงแล้วก็ปรากฏว่าไปอยู่ในมือร้านทองแล้วมันจะกลับวนมาที่ตลาดอีกรอบไหมคะคือมีโอกาสที่ทองปลอมมันจะระบาดไปที่ร้านทองอื่นๆเลยอะค่ะผมคิดว่าในส่วนร้านส่วนใหญ่ก็มีมาตรการในการตรวจสอบนะครับแล้วก็จริงๆก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตหรือว่าหลอมใหม่เนี่ยก็มีการทดสอบในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทองกับน้ำหนักและมีการทำ QC ก่อนที่จะกลับออกมาเป็นทองรูปพรรณอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะงั้นตรงส่วนนี้เองยังอุ่นใจได้ครับเพียงแต่ว่าสำหรับวิธีการมากกว่าที่ทุกวันนี้เราเห็นในตลาดที่มันใช้บางทีช่องของกฎหมายในการที่จะมาหลอกของประชาชนด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเอารูปทองของร้านที่มียี่ห้อจริงไปใส่บนเว็บแล้วก็บอกว่าเป็นทองรูปแบบคล้ายนะครับคล้ายแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าเขาปลอมของเราแต่ว่าเป็นรูปแบบคล้ายของเราแบบว่าเสมือนจริงคล้ายๆกับของแบรนด์เหล่านี้มันก็ทำให้มันเป็นการที่จะไปร้องเรียนได้ลำบากนะครับก็อาจจะถูกฟ้องกลับมาได้ด้วยว่าไปกล่าวหาเขาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่มาขายในตลาดแล้วราคาถูกปกติมากเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังว่าไม่น่าจะไปซื้อขายกับบุคคลต่อบุคคลแต่ผมคิดว่าทองคำเนี่ยถ้าซื้อจากร้านที่มีความเชื่อน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ทำธุรกรรมการโอนเงินในลักษณะที่เรียกว่าถูกต้องตรงไปตรงมาน่าจะดีกว่าไปซื้อขายจากบุคคลที่มาบอกเราว่าขายในราคาที่ถูกกว่าทองคำเนี่ยมีราคาตลาดที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในทุกๆวันนะครับเพราะงั้นจริงๆคนที่ถือทองเนี่ยถ้าจะมาขายถูกกว่า 5% จริงๆเขาไปขายในราคาสมาคมเขาก็ต้องได้ราคาที่ดีกว่าตั้ง 5% ซึ่งถือว่าเยอะซึ่งการที่จะมาขายให้คนทั่วไปในราคาที่ดิสคาวต์มากเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผู้ประชาชนก็ต้องใช้ความระมัดระวังตรงนี้ว่าไม่ตกเป็นเหยื่อล่อของคนเหล่านี้ครับได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้มาแนะนำกับนักลงทุนระวังไม่ถึงนะคะภาพของตลาดทองคำที่ตอนนี้ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นขอบคุณนะคะคุณนราค่ะขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับต้องบอกเลยนะคะว่าค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยกลัวว่าอุ๊ยต่อไปฉันไปขายทองหรือไปซื้อทองจะได้ทองปลอมหรือเปล่าท่องไว้ของถูกและดีไม่มีในโลกคือถ้าเขาขาย 30,000 ที่เยาวราชเนี่ยคุณจะซื้อต่ำกว่า 30,000 เยอะๆมันผิดปกติจริงค่ะเอาแค่นี้ก่อนสังเกตไว้นะคะนี่ทั้งหมดนะคะของรายการสนิวรูมนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ